ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเป็นเป็นเป็นนักบาสแล้วไม่ได้เป็นนักบน่นเป็นนักบาสท,ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นด er ูเออร์ดูเออร์คือดูเนี่ยที่แปลว่าทําเนี่ยดูเออร์คือคนทําจอร์แดนเนี่ยเป็นดูเออร์ไม่ได้เป็นนักบน่นหรือคอมเพลเนอร์เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะช่วยเหลือคนยากคนจนหรืออะไรเนี่ยเขาไม่มานั่งบน่นซึ่งมันง่ายนะฮะเขาไม่มานั่งบน่นว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ย ไม่ได้ทำในสิ่งท,ที่ช่วยเหลือคนยากคนจนเลยเขาไม่มานั่งบ่นสร้างกระแสเพื่อให้ตนเองกลายเป็นฮีโร่ของคนยากคนจนทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าเอารัฐเอาเปรียบประชาชนไม่ได้มีนโยบายที่ดีพอในการช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สเล็บที่ต้องการหาเสียงเพื่อตอนเองเนี่ยทำนั้งนั้นที่ผมเลือกมาในภาพนี้อีกสองคนก็ทำประมาณนั้น โคลเลนแคปเรนิกน่าจะมากกว่าเลบรอนเจมส์ James, เนี่ยเขายังช่วยเหลืออชุมชนของเขากลับไปที่คลิฟเลนโอไฮโอเนี่ยเขาช่วยเหลือคนยากคนจนเขามอบเงินบริจาคเยอะแต่อย่างที่ผมบอกบางทีทําเองเนี่ยเป็นดูเออร์ดีกว่าดีกว่าเป็นคอมเพลนเนอร์จอร์แดนล่าสุดเนี่ยเขาถึงกับหลั่งน้ําตาร้องไห้เขาไปลงทุนหลายล้านดอลลาร์นะฮะสร้างเป็นคลินิกสร้างคลินิกเลยนะคลินิกโรงพยาบาลเนี่ยที่ชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนา นะแล้วก็มันก็ทําให้มีการจ้างงานนะฮะคนก็มีงานทำเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งทีมบาสเกตบอลของเขาด้วยซึ่งเขาเป็นเจ้าของทีมในวันนี้เขาใช้เงินในทางที่ถูกในการช่วยเหลือคนแล้วก็เขาไม่มานั่งเสีเสยเวลาในการทําเป็นเหมือนแสดงจุดยืนและถึงเวลาไม่ได้เอาเงินส่วนตัวไปช่วยเหลือคนยากคนจน so I give for the basis of giving not to advertise or not to promote นี่คือไมเคิลเจฟฟรีย์จอร์แนสุดยอด นักกีฬาตลอดการในสายตาของผู้เชี่ยวชาญกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนไม่ใช่แค่บาสเกตบอลแต่ว่าสุดยอดนักบาสไม่ใช่แห่งยุคแต่ว่าตลอดการนะฮะ